สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักสำหรับนักมวยชื่อดังอย่างร้อยเรือเอกสมรักคำสิงเจ้าของฉายาไม่ได้โม้นักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโดยสมรักได้แต่งงานกับสาวณีคำสิงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่นโดยทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน2คนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อเบสคนเล็กเป็นผู้ชายชื่อว่าโบ๊ทซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านสาวเบสนั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยแถมยังฮอตมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มจอมทะเลนอย่างแตงโมพงพิสูจน์ผิวอ่อนยังเข้ามาคอมเมนต์การอินสตาแกรมของสาวเบสหลังจากได้ออกมาโพสต์คลิปซ้อมมวยอยู่กับพ่อสมรักซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มแตงโมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเบสทำคอนเทนต์ต่อยมวยกันชวนพ่อพี่ไปด้วยนะทำไมด้านสาวเบสก็กลับไปทันทีวันไหนดีคะพี่แตงโมนั่นมาเลยด้านชาวเน็ตที่ได้อ่านเข้ามากดไลค์กันอย่างมากมายพร้อมกับรอคอยทั้งคู่ทำรายการด้วยกันอีกนะครับ